สวัสดีค่ะทุกคนแม่แอนแล้วก็น้องเจนค่ะตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนอยู่ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะคะเราสองคนแน่นอนว่าติดโควิดนะคะโรคฮิตอินเทนสำหรับยุคนี้พอสอนี้นะคะก็คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าโควิดเนี่ยเขาก็มีในทั่วโลกมาประมาณ2ปีกว่าแล้วเนาะคือตอนแรกอะช่วงที่มาใหม่ๆก็คิดว่าเออเราคงไม่ติดหรอกอะไรประมาณเนี้ยแต่ตั้งแต่โอไมครอนมาแม่แอนและครอบครัวทำใจไปแล้วว่าชีวิตนี้สักครั้งหนึ่งเราคงจะต้องติดแล้วก็คิดว่าแบบเออความรุนแรงของโรคมันเบากว่าตอนสมัยเป็นเดลต้าเยอะแล้วเพราะฉะนั้นอะเราก็ไม่ใช่ว่าอยากเป็นนะแต่ถามว่าทำใจได้แล้วต้องพูดว่าทำใจได้แล้วกับการที่แบบเออถ้าสักวันหนึ่งเราจะติดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ถือว่าเราเตรียมพร้อมรับมือเต็มที่แล้วแล้วอย่างที่บอกก็คืออะไรครับลูกนะคือแม่น่ะเป็นคนที่แสดงอาการคนแรกสุดในบ้านเลยทั้งที่ตัวเองอ่ะเป็นคนพกเจลแอลกอฮอล์ทุกสิ่งนะคะบ้องบ้องนะคะเรียกว่าเป็นคนที่เข้มงวดกับสุขอนามัยน่าจะมากที่สุดในบ้านเลยแหละแต่ก็พลาดทั้งมาได้นะคะคือต้องบอกว่าเชื้อโควิดโอไมครอนเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆอิสรานุวัฒน์หรอชื่อใครอ่ะชื่อจริงของเกณฑ์ใช่ไหมอิสรานุวัฒน์โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่พูดเยอะนะคะเรื่องการแอดมิทอะไรทั้งหลายแหล่นะไปดูที่ช่องภูมิดามทีวีนะคะแต่วันนี้เราจะพามาดูว่าเฮ้ยมานอนโรงพยาบาลแบบนี้นะคะที่เราจะต้องนอนขั้นต่ำ5คืนต่ำๆเลยนะ5คืนคุณหมอบอกว่าอาจจะถึง10คืนแล้วแต่อาการของแต่ละคนว่าแบบมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็พี่ป๋อเราจัดกระเป๋าอะไรมาบ้างสำหรับ2คนแม่ลูกนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนจะไปดูกระเป๋าจริงจังคือต้องบอกก่อนเลยว่าแอนแม่แอนมาในฐานะคนเฝ้าน้องเกณฑ์น้องเกณฑ์เป็นคนแอดมิดนะคะเป็นคนไข้คนเดียวแม่แอนมาในฐานะผู้ดูแลแต่เป็นคนที่ผู้ดูแลที่ติดโควิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เลยแบบอยู่ในห้องกัน2คนดูแลกันเองติงนังไม่ต้องใส่แมสอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าแบบเชื้อตัวเดียวกันน้องเกณฑ์ก็น่าจะติดจากแม่แอนต่อเป็นทอดๆอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่แอนเตรียมมาก็คืออย่างแรกก็คือแบบเป็นเสื้อผ้าของตัวเองเพราะเราไม่มั่นใจว่าคนเฝ้าเขาจะมีชุดให้หรือเปล่าแต่พอดีบังเอิญเขามีมาให้นะคะเราก็เลยแบบเขามีให้ก็ใส่เสื้อผ้าเขาเราจะได้ไม่ต้องซักของเราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเกณฑ์ชุดเกณฑ์น่ารักไหมมีลายอะไรบ้างครับชุดเกณฑ์มีเครื่องบินหรอมีอะไรอีกอ่ะกล้องถ่ายรูปโอ้ใช่จริงชอบมากเลยนะคะคุณหมอบอกว่าต้องอยู่5ถึง10คืนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเสื้อผ้าของเรามา10ชุดชุดชั้นใน10ชุดแต่จริงๆมาไม่ถึงเอามาแค่แบบ7เองกะว่าถ้าแบบท้ายๆต้องอยู่ต่อเดี๋ยวสักวันที่5เราจะเริ่มซักจริงจังแล้วนะคะแล้วก็จะมีชุดนอนนะชุดนอนแม่แอนก็กะว่าเอามาชุดหนึ่งใส่2คืนก็คือเอามาแบบประมาณ 4-5 ชุดนอนประมาณนี้นะคะของทั้งหมดก็จะอยู่ในกระเป๋าเดินทางเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋ากันอ่ะและนี่คือสมบัติพัสถานของเราทั้งหมดกระเป๋าใบนี้นะคะก็คือหลักๆเป็นของแม่แอนแหละของน้องเกณฑ์เนี่ยเอาชุดวันกลับมาแค่ชุดเดียวเองนะแล้วก็ที่เหลือก็คือจะเป็นแบบผ้าอ้อมสำเร็จรูปเอากางเกงในสำรองมาเผื่อแบบท้องเสียเลี่ยราดแล้วแบบแพมเพิร์สไม่พออะไรประมาณนี้นะคะข้างในนี้แอปเปิลให้ดูนะคะมันก็จะเละเทะประมาณนึงเพราะว่าเราอยู่มาคืนนึงแล้วเอาไดร์ผมมาด้วยเอาหวีโรมาด้วยอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องแต่งหน้าอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำยาซักชุดชั้นในน้ำยาล้างขวดนมก็คือขวดนมน้องเกณฑ์ไม่ได้ใช้แล้วแหละแต่เผื่อเอาไว้ล้างขวดน้ำของน้องนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าสำรองเอาไว้ใส่เสื้อผ้าที่เปื้อนแล้วมีแว่นสายตานะคะฝั่งนี้ก็จะมีประมาณนี้มีที่ลบเครื่องสำอางนะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นแบบ เห็นไหมผ้าอ้อมของน้องอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยทั่วไปนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะเราปิดกระเป๋านี้กันดีกว่านะคะส่วนกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าของเล่นซึ่งเราย่อยออกมาแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูของเล่นของเกณฑ์เนี่ยก็คือชิ้นนี้ที่เราเอามาด้วยอยู่ในกล่องเมื่อกี้แหละคือเล่นได้จริงจังเลยไหนเล่นให้ดูหน่อยมาม
ไหนเล่นให้ดูหน่อยว่าต้องเล่นยังไงอ่ะเริ่มเล่นยังไงเริ่มคันนี้ได้ไหมหมามาช่วยดันยังไงต่อยังไงต่อเก่งจังเลยแล้วจะยังไงต่อครับหมุนนี่เหรอมาอันนี้หมุนยากใช่ไหมเกมหมุนยากเกมหมุนยากเกมใช้มือเดียวแล้วเมื่อกี้น้องเกมก็คือใช้มือซ้ายอันนี้ขออนุญาตหมุนอันนี้เลยแล้วขี้เกียจทำหนึ่งนะเกมนะติดยังติดแล้วหมุนต่อตึ๊บ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 ครบลูปเย่เกนเก่งมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมือเนี่ยถูกพันให้น้ำเกลือมือขวาใช้มือขวาไม่ได้นางก็ใช้มือซ้ายเล่นของเล่นไปเก่งจังเลยลูกเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลได้สกิลการใช้มือซ้ายเนาะอ่ะอันนี้เป็นของเล่น1ชิ้นแล้วก็จะมีพวกแบบรถ Hot Wheels คันเล็กๆอะไรประมาณนี้นะคะที่เกนจะเล่นได้ที่เหลือแม่เอาออกมาจัดตรงนี้นะคะก็จะมีพวกหนังสือนิทานนะที่เอามาให้น้องนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องเครื่องบินที่น้องชอบอันนี้เล่มแบบรถประเภทต่างๆนะคะแล้วก็จะมีนิทานพวกอย่างนี้นิทานสติ๊กเกอร์โลกสุขสนุกของเด็กผู้ชายยานพาหนะแสนมหาสนุกโรงเรียนน่าอยู่สัตว์โลกอะไรเงี้ยเป็นสติ๊กเกอร์ทั้งหลายเลยอาหารอร่อยจังแล้วก็ท่องเที่ยวเดินทางอะไรแย่งซีนอ่ะอยากกระโดดเยอะนะเดี๋ยวเข็มหักนะนะคะนอกจากนิทานแล้วก็จะเอาอันนี้มาด้วยเป็นของเล่นที่แบบตุ๊กตุ่นคือเป็นของเล่นที่ชอบมากนะคะเขาสอนฝึกบวกเลขฝึกแยกประเภททั้งสีสันทั้งรูปทรงที่มันเป็นสัตว์ประเภทต่างๆค่ะในนี้ก็จะมีแบบกบมีลิงมีนกอะไรอย่างเงี้ยมีกระต่ายนะคะก็ดีงามมากตรงนี้ก็จะเป็นของที่ใช้เป็นครีมน้องเกนครีมกันแดดอันนี้เป็นแบบเหมือนเบี้ยวอันนี้เป็นครีมน้องเกนนี้เป็นครีมกันแดดนะคะอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อโลเวคตินที่เป็นทรีทเมนต์โลชั่นนะคะแล้วก็จะมีนี่อันนี้ใช้ประจำ DDC สกินบูสเตอร์เซรั่มถัดมานะคะมานี่ก็ต้องมีแบบขนมหลอกล่อคืออันเนี้ยเป็นขนมชั้นดีที่เอาไว้ทานคู่กับยาฟาวิพิราเวียเพราะว่ายาฟาวิคือแบบขมโหดมากยาฟาวิของเด็กเนี่ยเขาก็จะให้แบบเอา2เม็ดผสมกับน้ำหวานนะแล้วก็ผสมกันมาให้ได้3 ml คือแบบเกินขมไม่ไหวก็เลยต้องกินอันนี้ให้เขาแบบหยิบเข้าปาก 3-4 เม็ดแล้วก็อัดเข้าไป1อัดยาเข้าไป1 cc พอกินเสร็จแล้วก็กินน้ำเสร็จแล้วก็ดับขมด้วยอันนี้อีกประมาณหลายชิ้นมากเลยนะคะก็ยี่ห้อคิ้วเกินชอบมากรสสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะชอบตรงที่คือในกล่องอ่ะมันมี3ซองมันเลยทำให้แบบแบ่งทานเป็นมือได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นต่อดีกว่าหายแล้วใช่ไหมคือเมื่อวานเข้ามาวันนี้เราเพิ่งอยู่วันที่2เมื่อวานเข้ามาวันแรกเข้ามาด้วยสภาพแบบโซมสุดๆเพราะว่าไข้สูงมากเมื่อคืนก็ยังมีจังหวะไข้สูงแต่ว่ากลางวันเนี้ยตั้งแต่เช้าไม่มีไข้แล้วหวังว่าจะดีขึ้นนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าเกณฑ์กินยาฟาวิแล้วยาตอบสนองกับร่างกายตอบสนองกับยานะคะไข้ก็จะลดลงพอไข้ลดลงถ้าแบบเหมือนทุกอย่างห่างแล้วก็ทุกอย่างแบบดูคงที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรคุณหมอก็จะเอ็กซเรย์ปอดวันที่5ของการเข้าโรงพยาบาลอีกทีนึงซึ่งถ้าเอ็กซเรย์แล้วแบบปกติดีก็คือกลับบ้านได้แต่ถ้าสมมุติเอ็กซเรย์แล้วยังมีแบบมีความผิดปกติที่ปอดนะคะก็อาจจะต้องกินยาฟาวิต่อแล้วก็ต้องอยู่ต่ออันนั้นก็คือเป็นคอนเซิร์นนึงที่เราจะต้องอยู่แบบมากกว่า5วันหรือเปล่าเอาอันไหนครับอะไรอ่ะหนังสือเหรอหนังสือเล่มเรื่องไหนเครื่องบินเหรอครับเครื่องบินนี่เล่มนี้ชอบมากอ่านเองคนเดียวก่อนนั่งลงไปอ่านไม่เป็นนั่งก่อนเปิดดูเล่นๆก่อนมาม่าถ่ายคลิปก่อนอย่าเหยียบหนังสือยังพูดไม่จบเมื่อกี้เรื่องเอ็กซเรย์ปอดมาถึง
ขอท้าความกลับไปนิดนึงมาถึงน้องเกนโดนจับเอ็กซเรย์ปอดคุณหมอก็โทรมาแจ้งผลว่าตรงขั้วปอดมีฝ้าขาวๆนิดนึงขั้วปอดมันก็คือตรงส่วนต้นของปอดที่ต่อกับหลอดลมนะคะแต่ว่ายังไม่ลงปอดดีเลยประมาณนี้นะคะคุณหมอก็เลยแบบรีบให้ยาฟาวิเป็นเหตุผลนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องกินไปประมาณ5วันจะต้องเล้าหรือลบเล้ากับคนนี้ยาฟาวิเกณฑ์ยาฟาวิดีไหมยาเป็นไงขมนอกจากยาฟาวิแล้วที่เกณฑ์ได้กินนะคะก็จะมีสีเขียวอ่ะแก้หวัดสีชมพูแก้ไออะไรประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนนั่นแหละตามสเต็ปเขานะยาลดไข้เขาไม่ได้ให้ประจำก็คือให้เฉพาะตอนที่มีไข้เป็นรอบๆอะไรประมาณนี้อ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าโซนนี้ก็จะเป็นยาที่แม่แอนพกมาก็อย่างที่บอกว่าเราก็เป็นโควิดเนาะเพราะฉะนั้นคือแม่แอนอ่ะไม่ได้เข้าระบบอะไรเลยเพราะว่าอาการน้อยมากมีแค่แบบระคายคอไอกระแอมกระแอมรู้สึกแบบเหมือนเสลดกำลังจะก่อตัวแต่ก็ไม่ได้มีแบบเยอะแยะไม่ได้ไอโขลกโขลกลึกๆอะไรประมาณนี้นะคะทั้งวันอะไอแค่ประมาณ5รอบ 4-5 รอบมีรอบแบบไอสั้นๆบ้างอย่างเช่น อย่างเงี้ยไอแค่เนี้ยกับบางรอบคือไอจนหน้าดำหน้าแดงน้ำหูน้ำตาไหลคือแบบเหมือนอะไรมันอยากจะเค้นออกมาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็คือวันหนึ่งไม่เกิน5รอบแล้วก็จะมีแบบอารมณ์เสียงแหบประมาณนี้บางช่วงก็คือจะมีเสียงแหบบ้างนะแล้วแม่แอนไม่เข้าระบบแม่แอนกินยาอะไรบ้างแม่แอนกินยาจีนตอนนี้ค่ะยาจีนเหรียญหัวนะคะก็คือที่บ้านกินกันแล้วเขาแบบบอกว่าที่จีนอ่ะใช้ตัวนี้รักษาโควิดนะคะซึ่งมันเป็นยารักษาแบบพวกไข้หวัดไออะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราก็เลยแบบไว้ใจวางใจกินได้นะคะคือเขาดังมากเนี่ยก็คือวันหนึ่งกินครั้งละ4แคปซูลวันหนึ่ง3ครั้งหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเนาะก็คือวันหนึ่ง12เม็ดนะฟ้าทลายโจรแม่ไม่ได้กินนะคะแล้วก็จะมีกินเนี่ยอัดวิตามินซีมีกินตัวนี้คล้ายๆแนกลองอ่ะพอดีไปซื้อแนกลองแล้วมันหมดเขาก็เลยบอกว่าตัวนี้มันเทียบเท่าตัวยาเดียวกันแต่แค่แบบคนละยี่ห้อก็เลยเอามานะคะก็คือเป็นยาเม็ดฟู่ละลายเสมหะคือก็กินแล้วก็ดีขึ้นรู้สึกว่าแบบวันรุ่งขึ้นเสมหะมา คือเหมือนมันแบบมันขาดไอสิ่งที่เหนียวๆในคอเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมียาพ่นคอเนี่ยเวลาเราบางทีเคืองคอมากๆพ่นตัวนี้ก็จะแบบเย็นๆดีขึ้นนะคะน้องเกณฑ์ไหวแล้วก็จะมีอ๋ออันนี้เป็นแคลเซียมของเรากินปกติอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ยาส่วนอื่นยาไม่เกี่ยวแล้วก็จะมียาแบบเนี่ยค่ะบรรเทาอาการไอเกิดเคืองคอมากๆนะคะที่ยาที่พกมามีแก้ปวดลดไข้ตัวนี้เป็นยาแก้แพ้เซอร์เทคนะคะยาอมส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นยาของน้องเกณฑ์ก่อนมาที่แบบเป็นยาลดไข้ลดไข้ธรรมดาลดไข้สูงมีทิชชู่เปียกด้วยค่ะไม่ได้มีนี้ค่ะกันเปื้อนเวลากินข้าวเทสตี้เมดนะคะแล้วก็พกนมของน้องเกณฑ์มาที่นี่เขาถ่ายท้องเราก็เลยไม่ได้ให้กินนมเต็มสูตรนะคะก็เลยแบบเหลือเป็นปึกขนาดนี้เลยเอาคุกกี้มาด้วยนะคะคุกกี้พอดีมีพี่เมย์นะคะกรุณาส่งมาให้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็เอาโปรตีนเชคมาด้วยเผื่อแบบบางทีเราไม่อยากอาหารอะไรประมาณนี้นะคะเราก็กินอะไรง่ายๆเบาๆก็เอาโปรตีนเชคมาเขย่าเสริมโปรตีนเข้าไปให้มันแบบมีอะไรให้กับร่างกายนิดนึงค่ะไหนเอารถอะไรมาบ้างครับรถ Hot Wheels นี่แล้วก็มีรถอะไรนะรถไอติมโอ้โหสวยจังเลยอ่ะมาม่าขอได้ไหมครับมาม่าขอได้ไหมให้มาม่าได้ไหมครับให้มาม่าได้ไหมครับฮะได้หรือไม่ได้ได้โอ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณครับมาต่อกระเป๋านี้ก็เป็นกระเป๋าที่ย่อยออกมาจากกระเป๋าใหญ่อีกทีนึงนะคะคือข้างล่างเป็นเสื้อชั้นในเอามาซุกเอาไว้เพราะว่ากันอุจจาระและช่วงที่แม่แอนมาก็คือประจำเดือนมาพอดีก็เลยแบบมีอันนี้นะแล้วก็จะมีกระเป๋าสัมภาระของเกณ
วันนั้นเรารีบเราก็เลยแบบซุกซุกยัด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 ซุกซุกเพราะว่ารีบจะมาโรงพยาบาลนะคะเข้ามาดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างนะนี่จะบอกว่ามีขนมมีอีกกล่องหนึ่งคิ้วมีขนมนี่มีอันนี้อีกกล่องหนึ่งอันนี้เอาไว้กินกับยานะอ่ะถือไว้นะคะแล้วก็มีขนมมีอันนี้ด้วยว้าวขนมไงนะนูเทลล่าแอนด์โกนะคะอีกแล้วก็มีนี่แหละเยลลี่เอาไว้หลอกเด็กได้ไหมฮะเยลลี่เยลลี่เอาไว้เผื่อกินยายากใช่ไหมแล้วก็มีเยลลี่อันนี้ด้วยของเกนหมดเลยใช่ไหมแต่เราจะกินพร่ำเพื่อไม่ได้นะเราจะกินเฉพาะตอนกินยานะครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับไม่ตอบแม่ว่าไม่โอเคโอเคไหมครับโอเคหมดแล้วแหละนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเตรียมมาโรงพยาบาลจริงๆเอากระเป๋าเมคอัพมาด้วยนะเอามาไว้แต่งหน้าวันกลับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันที่เราอยู่โรงพยาบาลเราก็จะหน้าสดแบบนี้มาม่าหน้าสดไหมแล้วก็สวยไหมเกิดมากสวยมากใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายน่าจะเป็นไอเดียจัดกระเป๋ามาเฝ้าไข้หรือมาโรงพยาบาลสำหรับเป็นไอเดียให้กับทุกคนได้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนจุ๊บมามากันง่วงเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งรุ่งเพลงหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ